ก่อนจะไปที่ประเด็นการเมืองกันอัปเดตท่านผู้ชมท็อปนิวนิดนึงท่านผู้ชมคงจําได้มีอยู่ช่วงนึงที่ท็อปนิวเนี่ยโดนขบวนการสาดโคลนโจมตีด้อยค่าค่ะนะแล้วในที่สุดก็มีการดำเนินคดีหลายเคสหลายกรณีเพื่อใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับอย่างล่าสุดมีกรณีอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบเพราะว่าประเด็นที่ตอนนั้นเราถูกกล่าวหาเนี่ยครับเคสนี้นะประเด็นที่เราถูกโจมตีตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยด้อยค่าไปถึงคนดูท็อปนิวด้วยพวกคุณถูกล้างสมองนะนะเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคุณพี่คนนี้อัดคลิปใน TikTok ค่ะแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ด่าท็อปนิวต่อใต้คลิปของพี่เขาด้วยนะเดี๋ยวลองย้อนไปดูนิดนึงฮะตอนแรกเนี่ยในคลิปนี้บางส่วนนะที่เคยพูดไว้สส.ก้าวไกลลั่นเนื้อหาก็คือนะว่าที่สส.ของพรรคก้าวไกลภูเก็ตซึ่งเขาชนะเลือกตั้ง3เขตค่ะนะมีการนี่คือเขาก็เอาคลิปออนไลน์กันว่าที่ถูกตัดต่อนะคลิปนี้เอาไปเปิดค่ะคลิปรายการเราที่ถูกตัดต่อแล้วเขาก็ไกลเขต3บอกด่าเละเลยนี่ฮะในคลิปอ่ะกันก็ไม่ได้พูดสักคำเดียวเลยว่าอย่าเรียกคนภูเก็ตว่าคนตายให้เรียกว่าคนภูเก็ตแล้วพี่น้องเห็นคลิปติโยกำลังมาถึงนักก้าวอ่ะยองท็อปนิวท่องคนเดพูนะถ้าไม่คุณไม่เปิดคลิปนั้นออกมาล่ะคลิปติการนายสัมภาษณ์นะติกันก็สัมภาษณ์นะเบอร์มันมีเสียงครอบเบอร์ก็บันทึกไว้เรียบร้อยการคลิปเต็มพวกไม่พี่น้องเลยก่อนหน้านี้เห็นไหมพี่น้องเห็นหรือไม่ล่ะครับกันก็ไม่ได้พูดสักประโยคเลยว่าย้ายเรียกเด็กภูเก็ตบาเด็กตายให้เรียกเด็กภูเก็ตโดยเจ้าพ่อนี่คือการโจมตีแบบชัดชัดทีนี้พวกโมคลิปร้องคลิปมาเดี๋ยวให้พี่น้องดูตกไหมพี่น้องนี่คือการโจมตีอย่างเดียวเลยแล้วพี่น้องคิดเลยคนเดินนั่งดูไอ้จองท็อปเนี่ยนั่นเบอร์เตคุณดูไปตั้งหมดอ่ะคุณโต๊ะล่างสมองแล้วพอคุณคว่างแกใจความนิดเดียวนะคุณก็เอาไปทำโลกโซเชียลหรือบางคนไม่ได้เป็นคนดังคนได้แต่เอาไปทำคลิปนี่คือบางช่วงบางตอนที่คนภูเก็ตเขาเอาคลิปที่ถูกตัดต่อของเรานะแล้วก็เอาไปโจมตีให้ร้ายเราโดยอ้างว่าเราให้ร้ายแล้วก็พาดพิงไปถึงคนดูด้วยว่านี่คุณถูกล้างสมองนะแล้วก็มีถ้อยคำอีกหลายส่วนเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยมันเข้าข่ายละเมิดด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จด้วยฝ่ายกฎหมายของสำนักข่าวท็อปนิวเนี่ยจึงดำเนินการฟ้องคดีนะเป็นการยื่นฟ้องเองเลยนะไม่ต้องไปพังตำรวจอะฟ้องเอาผิดทางอาญาด้วยเรียกค่าเสียหายด้วยฟ้องไปที่ศาลอาญารัชดากรุงเทพแต่ว่าในที่สุดพอไปขึ้นศาลครับตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็จะสู้คดีนะแต่พอไปถึงหน้าบัลลังก์เราเอาหลักฐานข้อเท็จจริงไปแบแต่ว่าเนี่ยคลิปที่พี่ไปเปิดเนี่ยมันตัดต่อยังไงมันเอามาจากหลายช่วงเอาคำมาต่อกันยังไงแล้วพี่ก็เอาไปโจมตีท็อปนิวอย่างไม่เป็นธรรมนะทั้งที่เราไม่ได้บอกเลยว่าสสเป็นคนพูดไอ้เรื่องภูเก็ตเนี่ยคนใต้ช่วงเลือกตั้งภูเก็ตไม่ใช่คนใต้สสก้าวไกลไม่ได้พูดครับเราย้ำไม่รู้กี่รอบแต่เอาคลิปตัดต่อของเราไปแล้วก็ไปด่าเราอย่างนี้ให้คนเข้าใจผิดท็อปนิวว่าปล่อยเฟกนิวว่าคนดูท็อปนิวถูกล้างสมองในที่สุดเอาข้อมูลไปยันต่อหน้าผู้พิพากษาเจ้าตัวยอมขอโทษแล้วก็ขอให้ถอนฟ้องเถอะยอมชำระค่าเสียหายนะในที่สุดเจ้าตัวก็เลยอัดคลิปขอโทษนะอันนี้คือคลิปล่าสุดที่คนเมื่อกี้นะคนเดียวกันเลยนะค่ะที่พูดซะแบบว่าโอ้โหนะเดี๋ยวลองดูคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยขอโทษมายังท็อปนิวฮะสวัสดีครับผมนายวิวัฒน์ชดาได้ทำการโพสต์คลิปในช่องทาง TikTok กล่าวห้าว่าท็อปนิวบิดเบือนสุดๆคนที่ดูช่องท็อปนิวถูกล้างสมองซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทสถานีข่าวท็อปนิวทำให้ได้รับความเสียหายเกิดความไม่สบายใจทุกคนดูหมิ่นเกลียดชังเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ที่ผ่านมากราบผมได้สำนึกถึงความผิดพลาดที่กระทำลงไปรู้สึกเสียใจและก็ยอมรับผิดครับอันเกิดจากความคิดชั่ววูบให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ได้ร้องให้ดีในการแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องขาดเขื่อนต่อความเป็นจริงทำให้ท็อปนิวได้รับความเสียหายกระผมต้องขอโทษและขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับและอยากให้คนที่เข้าดูใน TikTok ของกระผมได้คิดและตระหนักถึงการใช้สื่อโซเชียลจะได้ไม่นำไปเป็นแบบอย่างให้ชายใน
ให้ใช้ในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าไปให้รายมิ่นประมาทคนอื่นทางนี้ต้องขอขอบคุณทางท็อปนิวที่ให้โอกาสกับผมได้แก้ไขแสดงความขอโทษอย่างจริงใจต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและขอรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไปสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยก็อัดคลิปโดยอ่านนะแล้วก็ขออภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องชำระค่าเสียหายต่อไปด้วยนะอันนี้เป็นหนึ่งกรณีที่เอามาอัปเดตเพิ่มเติมค่ะคือย้ำว่าเราเป็นสถานีข่าวเราไม่ต้องการจะฟ้องใครหรอกวิจารณ์วิจารณ์เราได้ไม่ชอบเราก็ได้นะบอกว่าไม่หล่อไม่สวยบอกว่าประเด็นนี้ยังไม่ครบถ้วนมีข้อมูลตรงนี้ท่านทำได้เต็มที่แต่จะมาสาดโคลนโดยเอาคลิปตัดต่อเอาไปด่าเราไอ้แบบนี้มันไม่แฟร์กับใครเลยเพราะนั้นเราจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานแล้วก็เคสนี้สุดท้ายเจ้าตัวก็ขออภัยแล้วขอให้ถอนฟ้องก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจเจ้าตัวก็อดครวญว่าเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองนะการงานก็อย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่เข้ามาแนวนี้ก็แนวนี้ก็เห็นใจกันนะก็พี่บ่าวก็พิจารณาหน่อยหลังจากนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีการจงเกียจจงชังอะไรเราทำหน้าที่สื่อเห็นว่าทุกอย่างที่เราพูดเราพร้อมรับการตรวจสอบหมดแล้วหลายเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เริ่มปรากฏเอ้ยมันก็จริงจริงจริงเวลาฝุ่นตลบเนี่ยท่านอาจจะเตลิดไปตามอารมณ์อะไรก็แล้วแต่พอฝุ่นจางเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรายืนอยู่จุดเดิมนะเรายืนอยู่จุดเดิมนะคือให้บ้านเมืองได้เดินไปต่อไม่ไปแตะเรื่องนิรโทษกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ปลอดภัยนี่คือจุดยืนที่ท็อปนิวสนับสนุนมาโดยตลอดนะส่วนใครชอบไม่ชอบอันนั้นเป็นความรู้สึกได้แต่อย่ามาทำร้ายทำลายกันโดยเฉพาะใช้ความเท็จเริ่มต้นด้วยการ์ตูนก่อนสีสันของการ์ตูนนะคะนายกฟันน้ำนมโดยบัญชาคามินค่ะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะหลังจากที่วันก่อนเนี่ยจำได้ไหมว่าหลานกับอาเนี่ยคุยกันแล้วอาเป็นคนบอกทางเข้าบ้านของอาให้หลานฟังนะคะก็คือบอกว่าเข้าไปสุดซอยนะเดี๋ยวจะเจอช่องทางธรรมชาติเองต่อเนื่องจากการ์ตูนวันนั้นแหละค่ะจนมาเป็นวันนี้นะคะแต่ว่าคราวนี้มาแบบมืดๆหน่อยแล้วก็เป็นกลุ่มคนค่ะชี้เข้าไปในซอยเดียวกันเลยชื่อซอยว่าแก้รัฐธรรมนูญค่ะคนที่พูดเนี่ยทรงอ้วนหน่อยนะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเลยสุดซอยอาจมีตีนเป็นร้านรอตืบอยู่เหมือนคราวที่แล้วไงอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะหลายคนก็โอ้เหรอโอเคงั้นถอยก่อนดีกว่านะคะนี่ค่ะนายกฟันน้ำนมค่ะโดยบัญชาคามินด้านล่างบอกว่าแหมชักปอดแล้วสิไม่กล้าเข้าไปนะคะต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์กันบ้างค่ะคนเดิมละค่ะต้องพูดถึงบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญนักข่าวจิ้มไมค์ถามเลยบอกว่าทำไมกระเฮียนกระหือรือเร่งแก้รัฐธรรมนูญมากกว่าแก้ปัญหาปากท้องประชาชนนี่ถามไปค่ะแต่ว่าผู้ชายนะที่แทนที่จะตอบนะคะพูดถึงตัวเองเนี่ยไม่นะนู่นโยนไปให้พรรคร่วมค่ะบอกว่าอ๋อพรรคเผ่าไทยเราไม่ได้เป็นคนริเริ่มนะพรรคร่วมต่างหากเป็นคนต้นคิดพูดไปก็เด้งดึงไปนะคะพรรคร่วมที่พูดถึงก็มีทั้งพท.แล้วก็รท.สช.ค่ะถึงกับเวงงเลยนะคะโยนแบบนี้ก็ได้เหรอด้านล่างบอกว่าเด้งนี้แรงกว่าหมูเด้งก็หมูอ้วนนี่แหละหมูเด้งยังต้องวิ่งหลบเลยค่ะมีหมูเด้งด้วยนะฮะในการ์ตูนแนวหน้าวันนี้มีหมูเด้งด้วยค่ะนะส่วนการ์ตูนสเปซบาร์ฮะนี่ภาพเดียวจบจบเลยค่ะนั่งบนโต๊ะนะป้ายประธานซอฟต์พาวเวอร์น่าจะเป็นหมูเด้งละค่ะนะคะมีการแนะนำด้วยบอกว่านี่ประธานคนใหม่ไม่ต้องให้พ่อดันได้เพราะความสามารถตัวเองล้วนๆเย้ต้อนรับประธานซอฟต์พาวเวอร์ไม่ต้องใช้งบถึง 5,000 ล้านด้วยนะหมูเด้งเนี่ยเป็นลูกของโทนี่นะบอกไว้ก่อนนะพ่อชื่อโทนี่นะหมูเด้งเนี่ยนะอันนี้ประธานซอฟต์พาวเวอร์ในสเปซบาร์การ์ตูนคือทุกวันนี้หมูเด้งเนี่ยรันทุกวงการจริงๆแม้กระทั่งการ์ตูนขายหัวเราะนะขายหัวเราะทุกวันนี้เขามีการ์ตูนทำเป็นแอนิเมชันแล้วด้วยนะอ๋อไม่ใช่ภาพนิ่งเฉยๆแล้วนะเดี๋ยวลองดูการ์ตูนชุดนี้อันนี้คือเสียงที่ถูกคัฟเวอร์เยอะฮะหมูเด้งนะส่วน FC หมูเด้งเดี๋ยวติดตามช่วงถัดไปนะค่ะนะมีเพลงที่โอ้โหในต่างประเทศตอนนี้
นะหมูเด้งเนี่ยไปทุกวงการเดี๋ยวมีมาฝากกันนะเข้าไปสู่เรื่องการเมืองฮะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวโฆษกหญิงฮะพรรคประชาธิปัตย์นะโดยดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคนะเปิดเผยว่าดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจนจิรารัตนเพียรหรือดร.เจนให้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ตามมติกรรมการบริหารพรรคครับนะอันนี้ก็จะมาแทนคุณราเมศรัตนชเวงพูดง่ายๆนะดร.เจนนะเจนจิรารัตนเพียรจบปริญญาเอกเทคโนโลยีสื่อสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งนะโฆษกหญิงคนแรกตำแหน่งโฆษกนะไม่ใช่รองนะโฆษกหญิงคนแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจนจิรานี่ฝั่งประชาธิปัตย์ส่วนพรรคฝ่ายค้านพรรคส้มนะความเคลื่อนไหวในแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรคือเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาชนหรือพรรคส้มได้มีการเปิดนะปฏิบัติการนะในการตรวจสอบข่าวปลอมและชี้แจงตอบโต้ข่าวปลอมนะแฟกช์เช็คนี่พรรคประชาชนแฟกช์ที่แปลว่าความจริงเช็คคือตรวจสอบอ๋อนี่เขาเปิดอย่างเป็นทางการนะของเขาเองเลยค่ะนะคุณเพชรกรุณพรนะกรุณพลนะได้มีการเปิดเผยว่าเชิญติดตามการชี้แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะนะวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรก็เลยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ว่าพรรคส้มเขาเปิดแอคเคาท์เพื่อมาแก้เฟกนิวส์นะที่ปั่นจากใครบ้างนะบางส่วนมันมาจากสสพรรคส้มและด้อมส้มนะ วันนี้ แฟนเพจพรรคส้มโกหกอะไรฮะแอดมินเขาโพสต์นะว่าทุกคนคะเขาเปิดแอคเคาท์มาเพื่อแก้เฟกนิวแล้วเฟกนิวเนี่ยมันมีปั่นจากสสพรรคส้มและด้อมส้มด้วยนะนะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างฮะในคอมเมนต์นะคะเพิ่มเติมค่ะนี่ตามแอคเคาท์เนี้ยก็มีการปล่อยข่าวปลอมหลายครั้งแล้วนี่ชี้เป้าให้เลยนะเนี่ยเช่นเนี่ยชี้เป้าเรื่องพวกนี้หน่อยนะนี่แต่ละเรื่องที่เอามานะแล้วก็แอคเคาท์ต่างๆนะโอ้นี่ย้อนแสบนะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ให้รายละเอียดอีกโพสต์หนึ่งนะเปิดโหวตค่ะคุณเชื่อข้อมูลใครมากกว่ากันนะระหว่างวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรนะแล้วก็แฟกช์เช็คของพรรคประชาชนเองนะให้โหวตให้โหวตค่ะเชื่อข่าวจริงของพรรคส้มจากแอคไหนมากกว่ากันนะโอ้นี่แสบมากเปรียบเทียบเลยนะถ้าเกิดเชื่อพรรคส้มโกหกอะไรกดขำถ้าเกิดเชื่อทีมโฆษกพรรคส้มกดว้าวค่ะนะก็แล้วแต่จะกดแล้วก็นอกจากนี้ยังได้มีการโพสต์ตัวอย่างฮะอย่างกรณีของสสพรรคส้มคุณลักษณ์ชนกนะที่เคยทวิตนะกรณีหลังจากที่เปิดแฟนเพจปฏิบัติการนี่เลยบอกว่าพรรคส้มไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปแล้วนะหลังจากนี้จะไม่มีคำว่าช้าอีกแล้วในการแก้หรือตอบโต้เฟกนิวปรากฏว่าวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรก็เลยย้อนว่าตัวคุณไอซ์เองเนี่ยก็เคยนำเสนอสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันไม่จริงอ่ะหลายเคสตั้งแต่21พฤษภาคม66นะต้องขอโทษชัดชาติเลยนะเพราะว่าอะไรปมแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะนั้นปี66นะคะแล้วก็มีปี67นะก็ปล่อยไก่อภิปรายในสภาขอเพิ่มงบอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กกทม.ด้านกรรมธิการแจ้งบอกว่าขอผิดที่แล้วโน้ต้องไปแจ้งกทม.ไม่ใช่ในสภาค่ะแล้วก็20เมษายนจับโป๊ะไอซ์นะคะสร้างภาพจัดการปัญหากองขยะสุดท้ายหน้าแหกค่ะแล้วก็29กรกฎาคม67ปล่อยไก่อีกแล้วเอาภาพฝาท่อมาลงสร้างดราม่าให้คนด่ามันคืออยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเฟคนิวไหมไม่มีการตรวจสอบก่อนนะถือว่าเฟคนิวไหมแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำเนี่ยพรรคส้มโกหกอะไรนำเสนอฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ในสภาก็มีประเด็นในระหว่างการอภิปรายนะครับนี่ก็เป็นสสตัวตึงอีกคนหนึ่งก็ว่าได้ตึงมากช่วงนี้นะคุณแก้วตาที่เคยอภิปรายเรื่องเมียนมาค่ะนะแล้วก็ที่เคยอ่านตัวเลขผิดแถลงอภิปรายในสภาตัวเลขเท่าไหร่นะ 830,000 ขอสไลด์ค่ะจำได้คุณแก้วตาใช่นั่นเป็นภาพจำเลยแล้วนี่บรรยากาศเมื่อวานฮะประธานสภาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาต้องควบคุมการประชุมนะถึงขนาดต้องนั่งลงได้แล้วนะเพราะประธานวินิจฉัยแล้วนะเราไปดูอภิปรายเรื่องอะไรแล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงกำลังพูดถึงเดี๋ยวคุณสนับคิดว่านอกประเด็นกฎหมายอันนี้แล้วนะครับผมไม่อนุญาตเข้าใจไหมครับเมื่อไม่ประธานไม่อนุญาตก็คือคุณต้องนั่งลงแล้วนะครับ
นะอันนี้เราต้องใช้บังคับข้อบังคับการประชุมนะครับคุณไม่ต้องถามคนอื่นครับวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะครบรอบคุณบิลลี่หายตัวไปครบรอบ10ปีเดี๋ยวคุณนะคิดว่านอกประเด็นกฎหมายอันนี้แล้วนะครับขอเพียงแค่นี้นะครับนอกกฎหมายที่เราแก้อยู่นะครับที่จะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ใช่วาระที่1ครับอันนี้วาระที่2แล้วนะครับกับขอความกรุณาครับเป็นวาระที่2เราจะพูดเฉพาะมาตราที่กำลังพูดถึงครับถ้าอันนี้ก็เป็นย้อนไปเป็นวาระที่1แล้วนะครับขอบคุณครับดิฉันสรุปเลยแล้วกันนะคะสรุปนี่นอกจากกรณีที่ดิฉันได้พูดนะคะคุณชัยวัฒน์ลิ้มขิดอักษรนะคะก็รอดคดีนะคะถูกแค่มาตรา157นี่คือการอภิปรายในสภาที่เป็นประเด็นขึ้นมาท่านประธานบอกเฮ้ยมันนอกประเด็นกฎหมายนี่แหละคนละมาตราเลยแต่ก็ยังพยายามที่จะอภิปรายต่อเฮ้ยดูชุดนะชุดแก้วตาแบบชุดชนเผ่าเหรอนี่คือสสพรรคส้มซึ่งเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศในระหว่างการอภิปรายอีกเรื่องนึงนะคือกฎหมายชาติพันธุ์นี่แหละค่ะนะซึ่งในระหว่างที่คุณครูมานิตสังพุ่มสสสุรินทร์เพื่อไทยอภิปรายก็ต้องมีการตอบโต้โดยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเพราะว่าครูมานิตไปบอกว่าเนี่ยเนี่ยทำคอนเทนต์สสพรรคส้มเนี่ยใช้เวทีสภาในการทำคอนเทนต์นะโอ้โหวิโรจน์นี่ต้องลุกขึ้นมาเลยนะสวนกันนะจนสุดท้ายขอถอนนะคือทุกวันนี้มีการทำคอนเทนต์เยอะไงมันหมายถึงอินฟูอื่นๆนะนะแต่งตัวบ้างอัดพูดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแล้วเขาไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสสพรรคก้าวไกลอ่ะก็เหมือนพยายามทำคอนเทนต์นะเพื่อเผยแพร่ในโลกโซเชียลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านการแต่งตัวบ้างผ่านการชูป้ายบ้างเอาหน้ากากมาใส่บ้างบางทีไหมให้สัญญาณปล่อยตัวจะเดินเข้าสภาเหมือนต้องการมาเอาภาพอ่ะนะนี่ครูมานิตเลยบอกอย่ามาทำคอนเทนต์ในสภานะก็ตอบโต้กันพอของปากของคอค่ะนะแต่ทีนี้ประเด็นใหญ่วันนี้ฮะที่ต้องตามต่อก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นก็คือการโอนเงินหมื่นเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้อีก4ล้านกว่าคนคนที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วย1ลงท้ายด้วย2ลงท้ายด้วย3ค่ะนะที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็ทยอยได้รับเงินตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับเราเอามาให้ดูเพิ่มเติมหลายๆจุดที่ยังไม่ได้เห็นบรรยากาศนี่คือที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะนี่ประชาชนก็ดีใจอ่ะไปรอกดเงินกันนะกดหมดเลยปะหมดค่ะแฟนมาป่วยบ้านป่วยแล้วมารอกดนี่ถ้าได้ตังค์เอาไปซื้ออะไรวันนี้พร้อมใช้เลยใช่ไหมจะกดหมดเลยไหมมาตั้งแต่กี่โมงอะยายสองโมงนะได้มาถึงจะไปทำอะไรนี่คือผู้เมื่อวานนี้ก็มีผู้พิการแล้วก็ผู้ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ครับรวม3ล้านกว่าคนเมื่อวานเนี่ยความรู้สึกแต่ละคนนะเงินได้เงินหมื่นเป็นลมเลยเนี่ยเป็นลมมารอบมึงละเข้ามาได้กินเลยเนี่ยวันนี้ก็มากดแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยแต่ได้เงินหมื่นแล้วนะจ้าแล้วทำแล้วเนี่ยแล้วก็มีคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะคุณลุงท่านนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้ายังไม่มีแผงเงินจะใช้เงินเลยหรอแฉต่อหน้าสื่อเลยว่าเงินหมื่นที่ได้ไปเนี่ยเจออะไรฮะผมเขาเงินหมื่นพูดกันตรงๆคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวครับยังไม่มีแผนว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรเลยหรอมีแต่แม่บ้านผมแม่บ้านผมเขาเงินหมื่นพูดกันตรงๆคุณกันตรงๆครับเขาจะอมเงินเดียวหรือเปล่าคือทั้งหมดนี้แม่บ้านผมจะยึดไว้คือแม่บ้านผมนี่กล้าพูดออกสื่อเลยไม่หรอกพอผู้สื่อข่าวถามใช่ไหมว่ามีแผนจะเอาไปทำอะไรโมเบมากตอบไม่ถูกอยู่แล้วแม่บ้านผมจะยึดไว้พูดความจริงกันนะนี่สุดยอดเลยลุงศูนย์ดำรงธรรมอยู่ตรงโน้นไปร้องเรียนนะไปร้องเรียนได้ก็ต้องคุยกันถูกแล้วลุงก็ถูกแล้วเขาเก็บให้นะ
นี่ยแล้วก็คุณยายอีกท่านหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยบอกว่าเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเงินหมื่นโอ้ดีใจร้ายเอาไว้เบิ่งเอาไว้เบิ่งเมื่อกี้เห็นไหนไม่เคยเห็นสักทีโอ้ได้ซื้อเงินหมื่นแล้วเนาะโอ้ดีใจแท้อันนี้ค่าอะไรนี่ไปซื้อไก่โอ้ซื้อไก่อ๋อได้ซื้อไก่แล้วเด้อค่ะนี่คือคุณยายนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งทีนี้ความรู้สึกที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับเนี่ยเมื่อเงินหมื่นถูกโอนเงินได้ตีสองเมื่อวานยังไงก็ต้องส่งให้เขาเรียนให้จบแล้วเรายังไงก็ว่ากันทีหลังอายุมากแล้วก็ช่วยได้ครับอย่างน้อยก็ต้องมีช่วยลูกได้อีกเดือนนึงต้องส่งให้ลูกเดือนละ10,000 บาทค่าหอ4,000ค่ากินก็เดี๋ยวนี้เขากินแพงเราบอกว่าลูกกินน้อยหน่อยได้ไหมลูกพ่อเห็นไหมแต่ละคนก็ใช้เงินต่างกันไปแล้วอย่างเคสนี้นะถ้าเป็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเดิมเอาไปให้ลูกไม่ได้นะครับส่งไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้นะให้ลูกใช้ไม่ได้นะใช้หนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการปรับเปลี่ยนโครงการกลายมาเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่อช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก่อนตามข้อท้วงติงของหลายๆฝ่ายนี่คือประโยชน์ของการท้วงติงแล้วรัฐบาลก็รับฟังนะแล้วอีกท่านหนึ่งนะบอกว่าดีใจมากไม่เคยได้เงินหมื่นมาก่อนเลยฮะแล้ว10,000 บาทนี่จะเอาไปใช้อะไรบ้างครับ10,000เอาไปซื้อกันเตาแก๊สเอาไปเอาแก๊สทางซื้อถังแก๊สซื้อเตาแก๊สถังแก๊สมันทางอยากได้ไอ้ซึ้งอ่ะซึ้งสวยๆอ่ะดีใจค่ะดีได้จริงๆค่ะไม่นึกว่าจะได้ดีใจมากได้บัตรประชาชนค่ะมีบัตรประชาชน300เดือนนึง300ค่ะขอบคุณนายกอีกทุกคนนั่นแหละค่ะสื่อข่าวสารไหมค่ะแล้วดีใจไหมที่รัฐบาลดีใจค่ะเตียนรัฐบาลให้ค่ะดีใจมากค่ะดีครับดีช่วยอันนี้คือที่จังหวัดยะลาไงใช่ไหมจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลแล้วก็มีการมองเงินหมื่นนี่ในรายละเอียดต่างกันออกไปแต่นอนทุกคนที่ได้เงินดีใจหมดนะอย่างบางคนเนี่ยร้องไห้เลยนะคือความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อจำกัดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมดทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือเราคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเงินหมื่นนี้ด้วยคือขณะนี้รัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศเป็นคนตัดสินใจใช้เงินที่ผ่านมาหาเสียงว่าจะทำโครงการเติมเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตแต่โครงการนี้ไม่ใช่เติมเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจโอนเป็นเงินสดเพราะว่าระบบดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมยังทำอยู่แล้วก็คำแนะนำของแบงก์ชาติก็คือเมื่อคุณจะออกเป็นงบประมาณเพิ่มเติมปี67เนี่ยควรจะใช้ให้หมดในปีงบประมาณแล้วก็ใช้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปก่อนเลยนะทางรัฐบาลตัดสินใจเอาแต่ตามแนวทางนี้ก็คือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ชื่นชมรัฐบาลได้ครับเพราะรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจนะแต่ที่มาของเงินพี่น้องประชาชนต้องตระหนักว่าไม่ใช่เงินส่วนตัวของท่านนายกอุ๊งอิ๊งไม่ใช่เงินส่วนตัวของคุณทักษิณแต่มันคือเงินแผ่นดินทั้งนั้นแล้วได้มาจากการออกกฎหมายงบประมาณเพิ่มนอกจากงบประมาณปกติประจำปีอ่ะต้องออกมาเพิ่มอีกฉบับนึงเพิ่มการขาดดุลหรือเพิ่มการกู้เงินเพื่อเอามาโอนครั้งนี้นั่นคือที่มาของเงินเปรียบเหมือนเรามีบ้านครอบครัวเราไม่ใช่ว่าเราหาเงินได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเราถูกหวยแล้วเรามีเงินเพิ่มเลยเอามาแจกคนในครอบครัวไม่ใช่ไปกู้มาพูดง่ายๆที่เรียกว่าขาดดุลงบประมาณเพิ่มนี่คือความเป็นจริงอ่ะประเทศเราไม่ได้รวยขึ้นแถมในอนาคตเรามีข้อจำกัดมากขึ้นแล้วทั้งหมดนี่คือเงินของพวกเราทั้งนั้นแหละซึ่งต้องถูกเก็บจ่ายคืนรวมดอกเบี้ยนะในอนาคตแต่ทีนี้ถ้ารัฐบาลตัดสินใจให้แล้วท่านมีสิทธิ์ท่านก็ไปรับแล้วก็ท่านก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านนะก็ดีใจกับท่านด้วยแล้วก็คนที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์นะว่าตนเองได้หรือไม่ตามช่องทางที่ท็อปนิวเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับนี่คือวิธีเข้าไปฮะเข้าไปพวกท่านก็กรอกเลขบัตรประชาชนของท่านแล้วก็กดจึ๊กเดียวมันก็ขึ้นมาแล้วถ้าท่านมีสิทธิ์จะบอกเลยว่าเงินจะโอนเข้าวันไหนนะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับนะตามช่องทางที่เค
คยเรียนเอาไว้แต่หน้าจอจะเป็นแบบนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวอะกดเข้าไปปุ๊บที่เขาเซ็นเซอร์นะคือเลขบัตรประชาชนเขาเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมผลการตรวจสอบโอนเงินวันที่ใช่ไหมรอบสุดท้าย30กันยายนค่ะและทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือแจกเงินหมื่นไม่ใช่ยาวิเศษหรือแก้วสารพัดนึกฮะอย่างแรกเลยโครงการเติมเงินหมื่นเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเนี่ยตามโครงการเดิม 4.5 แสนล้าน45ล้านคนค่ะนะแหล่งที่มาของเงินก็คืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67 120,000 ล้านที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็งบกลางปี67แล้วก็ปี68ที่กำลังจะใช้ตุลาเนี่ยค่ะได้มาไว้แล้วอีก 180,000 ล้านนะซึ่งจริงๆมันยังขาดอีกประมาณแสนล้านนะมันจะครบ 450,000 ล้านค่ะเพราะนั้นดูจากสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังต้องหาอีก 100,000 ล้านเนี่ยมันจำกัดขนาดไหนเอางี้ดีกว่าค่ะเนี่ยมันจำกัดขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าไอ้การแจกเงินหมื่นเนี่ยเป็นยาวิเศษแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หมดไม่ใช่นะครับคือเมื่อวานนี้เราเห็นภาพบรรยากาศรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพทองธารโอนเงินหมื่นนะแล้วเมื่อวานนี้สำเร็จเสร็จไป 3,160,000 กว่ารายท่านนายกบอกว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีเงินเข้าไปหมุนเวียน 140,000 กว่าล้านนะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยืนยันว่าคนที่ลงทะเบียนไว้ Digital Wallet ก็ยังเดินหน้าต่อนะอันนี้คือถ้อยแถลงบางส่วนเมื่อวานแต่สิ่งสำคัญก็คือเงินหมื่นที่โอนไปนะรวมทั้งสิ้น 140,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่ทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดถูกแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราเจอไม่ใช่นะครับพี่น้องประชาชนลองคิดง่ายๆถ้าหากว่าการแจกเงินแล้วมันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หมดจดจริงทำให้เราทุกคนรวยขึ้นได้จริงๆป่านนี้ทุกประเทศในโลกไม่มีประเทศไหนจนก็จะแจกอย่างเขากู้มาแจกกู้มาแจกหมดแล้วป่านนี้โดยเฉพาะประเทศที่รวยกว่าเราป่านนี้ก็แจกคนละคนล้านคนละล้านกันไปหมดแล้วแต่ในโลกความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนบางส่วนบอกว่าอยากให้เป็นนายกตลอดไปเป็นตลอดไปได้ถ้าเกิดว่าทำความดีแล้วชนะเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นต่อไปก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแจกอย่างนี้ได้ทุกปีทุกปีทุกปีไม่ใช่นะครับนี่คือนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลแล้วได้มากว่าจะได้เงินมาเปลี่ยนแผนไม่รู้กี่รอบแล้วสุดท้ายก็ต้องขาดดุลเพิ่มใช้งบเพิ่มจนในที่สุดก็ได้เงินมาแจกเลือดตาแทบกระเด็นเอางี้ดีกว่าคำว่าเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยไม่ใช่ตัวนักการเมืองหรือตัวนายกนะหมายถึงประเทศไทยอ่ะเพราะเงินนี้คือเงินประเทศไทยค่ะสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมว่าไอ้การแจกเงินไม่ใช่ยาวิเศษหรือแก้วสารพัดนึกต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปด้วยทีนี้อย่างการแจกเงินเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือภาระหนี้หนี้สินรวมดอกเบี้ยด้วยนะเพราะการขาดดุลคือการไปกู้มาออกพันธบัตรไปกู้มาแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้คืนค่ะแล้วยังมีค่าเสียโอกาสด้วยอย่างถ้าเกิดจะเดินหน้าต่อนะเงินอีกประมาณ 300,000 ล้านค่ะจะต้องถูกเอามาแจกโปยหวานอย่างนี้อีกเหรอแทนที่เงินประมาณ 300,000 ล้านนั้นเอาไปทำอย่างอื่นได้เพียบเลยก็คือช่วยประชาชนเหมือนกันนั่นแหละไปพัฒนาประเทศเพื่อให้มีรายได้กลับมาในอนาคตเสียโอกาสหมดเลยนะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเหล่านั้นเรายังจะเอาอยู่ไหมแจกต่อไปเรื่อยๆอีกรอบนึงอ่ะไปนะค่ะเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้ไม่ได้วิกฤตทุกภาคส่วนบางส่วนอ่อนแอจริงฮะจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างพี่น้องกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะไหนจะมาเจอกับน้ำท่วมล่าสุดนี่พี่น้องที่น้ำท่วมผู้ประกอบการแทบจะล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวต้องใช้เงินอีกจำนวนมากในการฟื้นฟูแล้วยังไม่นับการเดินหน้าเศรษฐกิจมันต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เราเติบโตรวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่งหลายเรื่องมันต้องใช้เงินแล้วบางเรื่องมันต้องบังคับกินยาขมบ้างไงไม่ใช่ป้อนขนมหวานอย่างเดียวนะป้อนขนมหวานเพื่อคะแนนนิยมมันได้คะแนนนิยมอยู่แล้วแต่คนที่คิดเพื่อบ้านเมืองจริงมีความสามารถจริงต้องแสดงเกินป้อนยาขมตัดสินใจได้โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจที่ต้องติดตามยกตัวอย่างนะแจกเงินหมื่นเนี่ยแน่นอนมีผลในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะมีผลลบจากน้ำท่วมมาหักล้างปลายปีนี้โอ้ต้องใช้งบฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเงินที่ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมขยับขึ้นเท่าไหร่อันนี้ต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมว่ากระทบเท่าไหร่ด้วย
แล้วเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศก็ยังต้องรออยู่ตอนนี้นะยังไม่จบค่าแรงขั้นต่ำ400บาทซึ่งมีเสียมีได้ก็คือแรงงานได้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นก็มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยแต่แลกกับต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังจะมีมาตรการไปช่วยผู้ประกอบการยังไงเพื่อให้เขาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่จะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ยังแข่งต่อได้ในโลกการแข่งขันอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งนะแล้วก็ถัดไปอีกเนี่ยเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเรื่องภาคการท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ให้ตัวเลขไปแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้ว25ล้านคนค่ะ3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีมาตรการอะไรมาขับเคลื่อนนอกจากหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติไทยเที่ยวไทยโดยเฉพาะหลังน้ำลดอ่ะนี่คือโอกาสสำคัญจะมีเราเที่ยวด้วยกันไหมจะมีคนละครึ่งไหมกระตุ้นความอยากใช้เงินเที่ยวสำหรับคนที่ยังพอมีกำลังซื้อไงแต่กระตุ้นให้เขาออกไปเที่ยวกระตุ้นให้เขาใช้เงินใช้กับใครใช้กับร้านค้ารายเล็กรายน้อยที่มีถุงเงินคนละครึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเหมือนกันคนละกลุ่มนะกลุ่มผู้เปราะบางยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยท่านได้ไปแล้วใช้ทำมาหากินแต่กลุ่มที่เหลือทีนี้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่นับวันจะล้มหายตายจากไปเนี่ยจะไปช่วยเขายังไงอย่างคนละครึ่งน่ะมันเคยช่วยได้ค่ะนะแล้วการท่องเที่ยวข่าวดีก็คือนักท่องเที่ยวจีนสนใจมาไทยมากปีนี้มากกว่าปีที่แล้วค่ะนะแต่เราจะเก็บเกี่ยวได้มากขนาดไหนแล้วก็อีกปัจจัยนึงเรื่องค่าเงินบาททีนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแข็งมาแล้ว 3.6 หรือ 3.8% นะแต่ว่ามาเลเซียแข็งกว่าเรานะค่ะตรงเนี้ยมันจะมีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไรใน3เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยแล้วก็อาจกระทบกับการท่องเที่ยวไทยด้วยนะเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันจะทำให้ต่างชาติที่เขาจะมาเที่ยวไทยเนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะขึ้นเขาใช้เงินของเขามาแลกเงินบาทเหมือนกับการมาเที่ยวไทยแพงขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานมันกระทบกับการส่งออกค่าเงินบาทกระทบกับการท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวไทยแต่ข้อดีคือเราซื้อน้ำมันต่างประเทศเนี่ยในราคาน้อยลงเราไปใช้หนี้ต่างประเทศใช้เงินบาทน้อยลงประเภทนำเข้ามาน่ะจะได้เปรียบซื้อเครื่องจักรเข้ามาก็เอาเข้ามาช่วงนี้ซื้อเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยก็จะใช้เงินบาทน้อยลงนี่คือสิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้นะแล้วถัดไปโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐอ่ะท่านต้องไปเร่งขับเคลื่อนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชหนองคายนะรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะไปถึงไหนแล้วเรื่องแก้สัญญาเมืองการบินมันถึงจะเกิดได้นะโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆโครงการถนนหนทางตรงมักกะสันอีกไงต้องเร่งเบิกจ่ายเงินออกไปไงที่เซ็นสัญญาไว้แล้วก็มีไงแต่ยังช้าอย่างเงี้ยนี่คืองานในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นเลยท่านต้องไปขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นโจทย์ทางเศรษฐกิจยังเหลืออยู่เพียบแจกเงินหมื่นไม่ใช่ยาวิเศษหรือแก้วสารพัดนึกมันยังต้องทำอย่างอื่นต่อไปอีกเห็นไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้กรณีของแบงก์ชาตินะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยนโยบายจะกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจจริงไหมจริงครับเพราะดอกเบี้ยต่ำลงนักลงทุนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนในการกู้เงินมาลงทุนต่ำลงโอกาสที่จะคุ้มก็สูงขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยอื่นเช่นนะเมื่อรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจภาคกำลังซื้อแล้ว มันก็อาจจะทำให้เฮ้ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนสูงแล้วยิ่งถ้าต้นทุนการกู้ต่ำลงมันก็อาจจะเกิดการลงทุนนะเพราะนั้นมันจะหลายปัจจัยประกอบกันไงแล้วก็ล่าสุดเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยมาแรงด้วยหลายประเทศก็เริ่มลดดอกเบี้ยไทยเรายังไม่ลดก็มีโอกาสที่จะลดนะแล้วยิ่งเงินบาทแข็งแบบนี้นะคำว่าเงินบาทแข็งนี่ก็คือเงินมันไหลเข้ามาเงินไหลเข้ามาเพราะว่าดอกเบี้ยไทยเราก็สูงเมื่อเทียบกับส่วนต่างเดิมอ่ะเพราะต่างชาติลดเราไม่ลดมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้ถ้าจะช่วยได้ก็คือลดดอกเบี้ยช่วยได้ตอนนี้มีความชอบธรรมที่จะลดดอกเบี้ยนะเหมือนที่รัฐบาลพูดทีนี้ขึ้นอยู่กับกนง.จะทำยังไงแต่สำคัญคือกนง.ก็จะต้องรักษาความเป็นอิสระไม่ใช่ว่าลดตามคำสั่งของรัฐบาลแต่ลดเพราะพิจารณาว่าเหมาะสมไม่เช่นนั้นจะเป็นการส่งสัญญาณผิดๆต่อต่างประเทศค่ะอันนี้ทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่จะไปตีเมืองขึ้นแบงค์ชาติต้องทำงานร่วมกันอย่างจริงใจซึ่งรัฐมนตรีคลังนะก็จะไปพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติสัปดาห์หน้าค่ะอันนี้หวังว่าท่านจะทำงานร่วมกันนะแล้วก็
อยากจะฝากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ที่เคยเตือนโครงการนี้เอาไว้โครงการเติมเงินหมื่นฮะไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ลอยมาจากฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนมาในรูปแบบใดก็ตามสุดท้ายแล้วประชาชนจะต้องจ่ายคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะจ่ายภาษีเพิ่มหรือราคาสินค้าทั่วไปแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อเนื่องจากเพิ่มปริมาณเงินอย่าลืมว่าเรายังมีภาระหนี้สินของภาครัฐที่ต้องชำระหลายเรื่องนะอย่างภาระหนี้จำนำข้าวนะพอเปลี่ยนจากรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลเศรษฐายังมีหนี้เหลืออยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านนะยังต้องทยอยใช้หนี้ค่ะนะแล้วก็ล่าสุดตัวเลขส่งออกเดือนสิงหานะดีนะฮะบวก 7% นะขยายตัวต่อเนื่องค่ะปัจจัยก็จากสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมค่ะแต่ค่าเงินบาทแข็งเนี่ย มันจะกระทบช่วงปลายปีทีเนี้ย อันนี้ตัวเลขเดือนสิงหาไงเห็นไหมฮะทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันนะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่ออย่างที่เราเห็นนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ค่ะคุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะนี่ที่ได้มีการจัดขายของนะนำอินฟลูนะคะไลฟ์ขายสินค้าไทยไปทั่วโลกค่ะอันเนี้ยก็ต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าไม่ใช่แจกเงินเป็นยาพิเศษไงค่ะแล้วการขับเคลื่อนขายของออกไปทั่วโลกคือตลาดเนี่ยนะค่ะมันคือโอกาสของคนไทยด้วยจริงๆเนี่ยถ้าจะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ขายไทยนะในการหาเทคนิคในการขายของอย่างเงี้ยนะเหมือนกับอัพสกิลรีสกิลด้านเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าการแจกผ้าอีกนะเนี่ยอันนี้คือกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการอย่างรัฐมนตรีช่วยคุณณพินทรฮะนะก็ไปที่จีนนะคุณณพินทร์นี่ไปจีนนะเพื่อที่จะโปรโมท Thailand Hall นะเป็นงานสินค้าแสดงสินค้าที่เมืองจีนที่หนานหนิงฮะผู้ประกอบการ SME ไทย143รายไปอย่างเงี้ยเป็นต้นต้องเปิดเกมลุกแบบนี้นะไปดึงดูดไปประกาศว่าของดีเรามีอะไรนี่143ราย SME ไทยนะฮะคาดว่าจะมีเม็ดเงินเบื้องต้นในเฉพาะในงานนะ170ล้านนะแล้วก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องประดับสุขภาพความงามของใช้ของตกแต่งบ้านเครื่องประดับภาพแกะสลักนะคะนี่ครับอันนี้งานมีตั้งแต่24ถึง28กันยานะฮะมากรรมแสดงสินค้านานาชาติที่จีนเนี่ยจัดขึ้นฮะนี่อยู่ที่เมืองจีนนะดูของไทยไปโชว์ฮะโอ้โหเนี่ยอย่างนี้ดีนะเพราะประเด็นสำคัญคืออะไรฮะประเด็นสำคัญคือโลกขณะนี้มีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เราไม่ได้เป็นมหาอำนาจที่จะไปสั่งให้เขายุติกันได้แต่สิ่งที่เราควรทำคือหาประโยชน์อย่างไรได้จากสถานการณ์นี้อันนี้สภาพัฒน์เพิ่งจัดงานไปนะท่านนายกคงทราบนะฮะสภาพัฒน์เพิ่งจัดงานไปเพราะว่าต่ออายุราชการท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ไปด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ